ับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณจะโบครับนะกลับมาพบกับรายการปากปีจอเช่นเคยครับคุณจะโบครับทุกวันจันทร์ถึงศุกร์วันนี้วันพุธนะครับเออแวบเดียววันนี้วันพุธ22วันพุธแห่งชาติ22ปลามันฝนมันมีทุกวันมันมีทุกสัปดาห์แม่แห่งชาติมีวันพุธแห่งชาติไม่มีวันนี้เป็นวันแรกครับของการประกาศนะฮะพรก.พรก.ฉุกเฉินถูกครับนะฮะก็มีเหตุการณ์ไม่คาดฝันเยอะแยะมากมายหลายอย่างเลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงกันก่อนอื่นครับครับส่งข้อความนะครับเป็นกำลังใจให้นายกรัฐมนตรีอย่างเดียวเลยครับวันนี้เอานะฮะเอาอย่างเดียวเลยให้คือทุกข้อความเนี่ยส่งมาให้กำลังใจนายกรัฐมนตรีนายกยิ่งรักอย่างเดียวเลยครับนะฮะส่งมาที่4689015ครับ4689015ครับก่อนอื่นขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีครับไม่เราจะต้องดูด้วยนะคือว่าวันนี้ผมอยากจะรู้นักนะว่าพี่น้องเนี่ยที่บอกว่ารักนายกยิ่งรักรักนายกยิ่งรักจะมีสักเท่าไหร่เราต้องดูนะเราต้องดูนะวันนี้ขอเป็นกำลังใจนะครับให้นายกยิ่งรักเพราะว่าประกาศพรก.แล้วถูกครับก็โดนกระแสมากมายเหลือเกินนะกระแสไม่ว่าจะเป็นทางดีทางไม่ดีนะเดี๋ยวมาพูดกันครับขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีอย่างสมุนไพรดีครับครับกองสีเขียวครับดูแลสุขภาพร่างกายนะเจ็บไข้ได้ป่วยต้องกองสีเขียวเลยครับกองสีฟ้ากระชับสัดส่วนครับดูแลเรื่องไขมันส่วนเกินเซลูไลท์ต่างๆครับสำหรับผู้หญิงนะโกลบอลเฮิร์บนะครับล้างสารพิษจากร่างกายนะที่ตกค้างอยู่ในร่างกายต้องโกลบอลเฮิร์บครับจิวเจิ้นปาวเวอร์เจลหนังนะครับสมุนไพรสำหรับท่านชายเช่นเดียวกันดูแลตับไตหัวใจปอดม้ามการไหลเวียนของเลือดกับมาเป็นผู้ชายจุกอีกครั้งนะวิทยุดิจิตอลครับเครื่องสีแดงๆนี่หิ้วไปนาไปไล่ได้นะครับใช้แบตเตอรี่ใช้ไฟฟ้าได้ครับแต่สั่งซื้อได้ที่คอลเซ็นเตอร์นะครับ02-969-22550814000089ครับคือโทรมาเนี่ยคือต้องโทรมาสั่งสินค้านะสนับสนุนกันไม่ใช่จะโทรมาด่านะถ้าโทรมาด่าต้องโทรมา02-969-0903ฮะคุณหนุ่มเมืองนนท์นั่งฟังอยู่ด่ามาเลยครับหนุ่มเมืองนนท์ไปได้หมดอ่ะครับนะเอาต้องขอบคุณก่อนครับเมื่อวานนี้นะกลุ่มเจ๊เพนลำปางครับนะขอบคุณนะขอบคุณเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ไปดูแลพี่น้องที่ไปจุดเทียนรณรงค์ที่สวนสาธารณะเขลาลำปางนครลำปางครับนะขอบคุณเจ้าหน้าที่ตำรวจลำปางปรบมือให้ด้วยแล้วก็ที่ทุกๆที่แหละทุกที่เลยนะที่มีพี่น้องเราไปจุดเทียนรณรงค์ให้ไปเลือกตั้งกันวันอาทิตย์นี้นะครับก็มีที่ทุ่งครุทุ่งครุอีกทุ่งครุเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับร่วมกับพี่น้องประชาชนนะครับไปจุดเทียนเขียนสันติภาพกันที่หน้าโรตัสทุ่งครุทุ่งครุนะครับทุ่งครุมันอยู่ตรงไหนทุ่งครุก็อยู่ตรงทุ่งครุนั่นแหละเฮ้ยทุ่งครุอยู่พระราม2ใช่มั้ยราชบุรณะพระราม2พระราม2ใช่แล้วใช่ผมจําได้แต่เขาไม่บอกมาผมไม่รู้หรอกเคยรู้แต่ทุ่งครุเคยไปเผาศพพี่น้องคนเสื้อแดงทีนึงใช่นะแต่ก็ขับตามเข้าไปขับไปจนหลงแล้วหลงจริงๆแล้วอย่างคุณจัมโบ้เนี่ยคุณควรจะรู้พื้นที่ทุกพื้นที่อ่ะแต่ก่อนนี้เล่นตลกใช่ทุกคาเฟ่คุณเดี๋ยวนี้มันทำไอ้โยงใยวงแหวนนู่นนี่ลอดใต้นู่นใต้นี่โอ้โหบางทีเผลองงบางทีเราพลาดนิดเดียวนะครับบางทีไปลงนู่นเลยก็ผมเคยพระประแดงไปเนี่ยไปบางนาเราก็เอ้ยสะพานนี้มันไม่เคยมีดิว่ามันเขียนด่วนไงเราก็นึกว่าโอ้โดดบางนานี่นะขึ้นเลยครับลงพระประแดงนู่นโอ้โหไปคนละเรื่องเลยแล้วไม่จอดให้ลงข้างๆไม่จอดด้วยไม่มีด้วยโอ้โหตายเลยเขาบอกว่าหลงทางเสียเวลาถ้าหลงกปสเนี่ยจะติดคุกอนาคตเลยติดคุกด้วยเพราะว่าเขาประกาศพรก.ฉุกเฉินแล้วเนี่ยคุณโอกาสติดคุกสูงนะวันนี้ไอ้คปท.นี่มันท้าทายมากนะท้าทายใครท้าทายรัฐบาลท้าทายทหารไม่กลัวเลยครับอำนาจของพรก.ฉุกเฉินไอ้คปท.เนี่ยนะบุกแม่งสองสตง.เงี้ยสำนักงานตำรวจแห่งชาติน่าเกลียดมากน่าเกลียดมากไปดึงเอาป้ายเขาลงไปแกะป้ายเขาลงไปงัดแต่บอกได้เลยคุณจัมโบ้เขาไม่ปล่อยหรอกครับเขาจับภาพไว้เป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยวมึงตายแน่บอกนะตามถึงบ้านตามถึงบ้านบอกเลยทำแหม่ตอนหน้ากลางกลางเอาด้ามธงไปงัดเขาไปทิ่มเขาไปนั่นเขาเดี๋ยวธงชาติไทยเนี่ยผมบอกว่าเอาไว้เคารพเอาไว้สู้กับข้าศึกศัตรูไม่ใช่เอาไปทำร้ายสำนักงานตำรวจแห่งชาติสามหน่อยฮะสตช.ก็คือสำนักงานตำรวจแห่งชาติแล้วมึงเอาธงชาติไปทำอย่างนั้นได้ไงให้สันดานนี่ดูนะไปแกะไอ้นั่นป้ายเขาไปแกะตัวหนังสือเขานะทำไอ้โม่งด้วยปิดหน้าด้วยไอ้โม่งเห็นไหมเอออย่าปิดยังไงก็ตามแต่มึงโดนแน่โดนแน่ๆเขาสเก็ตภาพขนาดไม่มีไอ้โม่งนะไม่เห็นหน้าเลยเขายังสเก็ตแป๊บเดียวจับนี่เห็นไหมฮะนี่ไอ้คนที่ไม่สเก็ตมีแล้วไปเขียนหาอะไรก็ไม่รู้แล้วเดี๋ยวเอาสีไปพ่นว่าคปท.
เหรอโดนแน่นี่เป็นสำนักงานคอปทอไปแล้วเหรอมาไม่ใช่สำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับเหรอสำนักคอปทอนี่แก่แล้วแก่หมดเลยนี่หว่าแก่หมดเลยนี่เท่ากับทำลายทรัพย์สินของหลวงด้วยของราชการด้วยนะครับโดนเดี๋ยวมึงจะรู้เพราะว่าท่านหม่อมหลวงมาลินีจักรพันธ์เนี่ยท่านพูดชัดเจนแล้วศูนย์ราชการทุกศูนย์ที่มีสัญลักษณ์ตาคุดเท่ากับคุณกำลังหมิ่นสถาบันเบื้องสูงเอาแล้วอย่าลืมว่าศูนย์ราชการหรือว่าข้าราชการทุกหน่วยงานเนี่ยอย่าลืมว่าต้องทำงานถวายแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะนี่แหละโดนนะไทยโพลิสนะครับโดนหมดโดนแกะโดนงัดหมดเอาครีมตัดเหล็กมาตัดนี่คือสันดานของโจรนี่คือการทำลายนะเนี่ยทำลายคือการทำลายทรัพย์สินของชาติเลยเนี่ยนี่นี่ฮะมารินีท่านมรวนะหม่อมหลวงมารินีจักรพันธ์หรือว่าเรียกกันง่ายๆว่าคุณหญิงหมัดคุณหญิงหมัดนะเนี่ยท่านพูดตรงไปตรงมานะครับท่านบอกพฤติกรรมของสุเทพเนี่ยโกหกตอแหลสังคมพูดอย่างและท่านบอกเลยฮะไปกล่าวหาว่าคนเสื้อแดงจะล้มเจ้าท่านบอกท่านเคยนั่งคุยกับนายกทักษิณครับนายกทักษิณบอกไม่ได้คิดอย่างนั้นเลยไม่ได้เคยคิดใครท่านก็บอกว่าใครที่คิดจะล้มเจ้าเนี่ยโง่แต่คนที่จะหมิ่นและล้มเจ้าตัวจริงคือสุเทพสุเทพสุเทพอ่ะวันเนี้ยเพราะว่าไม่เอาระบอบการเลือกตั้งเท่ากับคุณเนี่ยจะล้มล้างระบอบประชาธิปไตยคือองค์พระมหากษัตริย์เป็นประมุขนะครับใช่ครับนะฮะนี่ชัดเจนเดี๋ยววันนี้จะเล่าให้ฟังครับนะแต่ก่อนที่จะไปเล่าคุณจำโบ้ครับนะวันนี้ไอ้พวกนี้กปปสเนี่ยมันไปบุกที่สมุทรปราการครับอ๋อไปถึงสมุทรปราการอีกแล้วเขาบอกเลยถ้าไปบุกจังหวัดสมุทรปราการครับอันนี้พี่น้องชาวจังหวัดสมุทรปราการเขาบอกเลยเจอแน่วันนี้บุกไปแต่เพนก่อนเพนก่อนครับเพราะว่าถ้าถือว่าออกราชอาณาจักรถือว่าไปลุกล้ำคุกคามสิทธิเสรีภาพของผู้อื่นโดนตอบโต้ได้เลยเขาบอกเขาตอบโต้หนักอ่ะที่อำเภอไซน้อยก็ไปวันนี้ไปอำเภอไซน้อยด้วยนะไปขับรถขี่รถประกาศศักดาจะไปบอกให้เจ้าหน้าที่ที่ว่าการอำเภอเลิกทำงานเห็นไหมคือคนดีก็ทั้งแบบนี้เอ้ยคนดีเขาไปขอร้องไงคนดีเขาไปขอร้องก่อนแล้วถ้าขอร้องแล้วไปทำตามอย่างจนเขายกมือขอชีวิตยังจะทำร้ายเขาเลยอ่ะนี่สันดานพฤติกรรมนะผมจึงกราบเรียนวันนี้เนี่ยเราต้องพูดกันตรงไปตรงมาครับถามว่าวันนี้ถ้าสุเทพมั่นใจ ถ้ากลุ่มที่ไปร่วมกับม็อบกปปสมั่นใจว่า คุณมีมวลมหาประชาชนคุณทำไมไม่ลงเลือกตั้งลงก็แพ้เอ้าก็คุณมั่นใจนี่ฮะก็มั่นใจแต่มีไม่ถึง15ล้านไงอ้าวมี 300,000 แล้วคุณมาคุยทำไมเอ้าก็คุยไว้ก่อนเผื่อก็ว่าเขาจะเห็นอกเห็นใจลาออกแสดงว่าคุณกำลังโกหกพวกคุณกันเองก็แหมนานๆจะได้โกหกทีคนเขาก็รู้อยู่แล้วว่าผมโกหกไอ้สิ่งที่ผมพูดไปผมโกหกก็เอาหน้าเจ้าหยวนๆไปเอ้ยคุณจะมาอย่างนี้ไม่ได้อยากมีอำนาจถามหน่อยครับถ้าคุณต้องการนะอยากจะทำสภาประชาชนคุณลงเลือกตั้งคุณชนะคุณทำไปเลยเราจะไม่ไปยุ่งกับคุณถ้าคุณชนะนะเพราะว่าเราให้เกียรติเสียงส่วนใหญ่ไงอ้าวแล้วถ้าเกิดผมชนะเป็นรัฐบาลแล้วคุณต้องหยุดผมจะมาตั้งสภาประชาชนทำไมอ่ะผมก็ตั้งสภาผมสิสภาสุเทพผมสามารถบงการทุกอย่างแต่นี่ในกรณีนี้ผมเป็นไม่ได้ผมลงผมก็แพ้ผมถึงต้องบอกว่างั้นงดเลือกตั้งไปแล้วคุณจะมาอ้างทำไมอ่ะคุณขวางไม่ได้พังขวางมันผิดถ้าไม่ขวางแล้วผมจะได้เป็นเหรอถ้าเกิดเลือกตั้งครั้งนี้มาเนี่ยประชาธิปัตย์พรรคผมถูกยุบทำไงก็นั่นมันเป็นระบอบประชาธิปไตยคุณต้องเลือกอ้าวพี่ผมก็ตายนี่โอ้ไม่ได้คุณถ้าคุณไม่เลือกนี่เท่ากับคุณไม่ได้อยู่ในระบอบประชาธิปไตยนะมีคลิปอะไรเปิดมาเลยครับว่ามาวันนี้นะฮะม็อบกปปสขับรถไปเบียดเขาที่ไหนฮะเร็วมากนะครับตอนนี้เร็วมากเดี๋ยวขอเสียงนิดนึงครับเชิญค่ะนี่พฤติกรรมสันดานนะพฤติกรรมเถื่อนนะนี่คือกปปสนะพี่น้องเห็นไหมฮะขับรถเบียดเขาคือไม่รับผิดชอบที่อะไรสักอย่างนี่คือสถานพวกมันทราบว่าคนขับเป็นผู้หญิงด้วยนะแล้วลงมาต่อว่าต่อขานเขาจะเอาเรื่องเขาไม่หมดไม่เห็นระเบียบผมทำไมอ่ะบ้าเปล่ามันมีเหตุการณ์อยู่ทุกคนมันต้องช่วยเหลือกันคุณอย่าเห็นโง่คุณเบียดแล้วผมเข้าได้คุณก็เข้าไม่ได้แล้วเขาติดกันทั่วบ้านทั่วเมืองอ่ะเห็นแก่ตัวอย่าขับรถเขาเปิดให้เลนเร็วมากคุณไม่เห็นแก่ตัวมากนี่ก็บอกว่าไอ้นี่ไม่เบียดอยู่นั่นแหละอย่าเห็นแก่ตัวอย่าเห็นแก่ตัวแย่มากเลยบ้านเมืองมีคนที่เหี้ยอย่างเงี้ย
ใครเหี้ยวะน่ะไอ้สัตว์มาด่าเขาแล้วก็ไปอ๋อเหี้ยจริงๆเลวจริงๆแม่ขับรถเบียดเขาแท้ๆผู้หญิงด้วยมาด่าด้วยโถไอ้เนรฉานวิชาคือนี่คือหน้าตัวเมียแท้ๆนะคุณจะบอกหน้าตัวเมียนะเอาอย่างนี้ถ้าพรรคประชาธิปัตย์ครับแล้วก็ม็อบที่ไปร่วมกับกปปสเนี่ยคุณอ้างเสมอว่าถ้าคุณไม่เอาตระกูลชินวัตรคุณไม่เอานายกทักษิณคุณไม่เอานายกยิ่งลักษณ์ครับนะคุณอยากให้นายกยิ่งลักษณ์เลิกเล่นการเมืองอยากจะให้ตระกูลชินวัตรเลิกเล่นการเมืองผมถามเอาแฟร์ไหมถ้าคุณให้ตระกูลชินวัตรเลิกเล่นการเมืองพรรคประชาธิปัตย์ต้องยุบแล้วตะเปรมต้องลาออกจากองคมนตรีด้วยประธานองคมนตรีด้วยขอมาไปหรือเปล่าเอาแต่มันขอมาผมไม่ได้ขอนะผมขอเขาขอมาแค่ให้นายกยิ่งรักเลิกเล่นการเมืองให้ตระกูลชินวัตรเลิกการเมืองแต่คุณขอให้ประชาธิปัตย์ถูกยุบขอให้เปรมลาออกขอมากไปหรือเปล่ามากอย่างไงฮะเดี๋ยวผมแค่ตั้งสภาประชาชนคุณเสียงข้างน้อยคุณจะมาเอาอะไรมากมายครับทำไมอะเสียงข้างน้อยเป็นประชาธิปไตยนะคุณประชาธิปไตยยังไงก็เสียงข้างน้อยไงเสียงข้างมากมันก็ยกมันก็ชนะทุกทีอะเสียงข้างน้อยไม่ได้ชนะแต่ประชาชนเลือกผมมาเอาก็พอดีกับประชาชนก็ออกมาต่อต้านน่ะแล้วต่อต้านแล้วมีกี่คนล่ะครับก็มี 300,000 คน 300,000 คนแล้วคุณจะมาอย่างนี้ได้ยังไงครับ 300,000 คนมีรู้หนังสืออ่ะดีกว่า15ล้านคนที่รู้หนังสือยังไงฮะรู้หนังสือปริญญา5ใบด็อกเตอร์เสรีวงศ์มนทาคุณมีความรู้มีความสามารถแล้วคุณเสือกไปเดินตามโจรอย่างนี้เหรอใครโจรผมไม่ได้โจรผมแค่จะปฏิรูปประเทศไทยเท่านั้นเองอ้าวแล้วตอนที่คุณตั้งพรรคมา67ปีคุณทำไมไม่ปฏิรูปเข้าไปก็ปฏิรูปตอนนั้นมันยังไม่สุกงอมเขาบอกอย่างนั้นยังไม่สุกงอมทำไมคุณไม่รอให้มันเน่าไปเลยครับก็นี่ไงตอนนี้มันเน่าแล้วไงก็เลยจะปฏิรูปแม่คุณสุเทพคุณจะมาเสียงก้างๆกูนะก็มันอย่างนั้นน่ะมันดื้อไงไอ้เหี้ยนี่ต้องเอาไม้หน้าสามตีมันดื้อจริงๆอ่ะพี่น้องนี่มาอีกแล้วนะนี่อะไรเนี่ยสักรอบนึงเบียดเขาเบียดเขาอีกนะฮะแล้วลงมาด่าเขานะฮะสารเลวไหมฮะแม่งจังไรจริงแหมเอาแม่งหยิบจำหน้าไว้นะฮะคุณเอาหยิบข้างล่างคว้างไปสักหน่อยดิมันเสียเกียรติฮะเหรอรองเท้าผมแพงกว่าหน้าเฮียนี่ครับเหรอมีค่ามากกว่าหน้ามันนี่คุณหญิงท่านบอกอย่างนี้นะครับครับเขาบอกว่าท่านคุณหญิงหมัดเนี่ยนะหรือว่าหม่อมหลวงมาลินีจักรพันธ์เนี่ยเมื่อวานนี้ผมนั่งดูรายการท่านดีมากนะฮะกับคุณจอมเพชรประดับท่านบอกว่าวันนี้เนี่ยสุเทพกำลังตะแบงแล้วท่านบอกนะฮะสุเทพใหญ่มาจากไหนสุเทพใหญ่มาจากไหนจะมาทำให้คนทั้งกรุงเทพทั้งประเทศเนี่ยเดือดร้อนมันเป็นใครผมไม่เข้าใจสุเทพเนี่ยวันนี้มันถึงได้ยิ่งใหญ่เหลือเกินพูดอะไรเป็นเงินเป็นทองพูดอะไรคุณลูกคุณนี่เชื่อไหมหมดมันเป็นใครคือเงินเนี่ยผมจะบอกให้คุณจะบอกสายข่าวรายงานมาแล้วครับสายข่าวรายงานมาแล้วว่าไอ้เงินเนี่ยมันเป็นการจัดฉากเข้าใจอันนี้เข้าใจแต่ถามว่าจัดฉากแต่ถามว่ามันพูดเงินเป็นเงินเนี่ยอยากจะได้จากห้างร้านนู้นมาเดี๋ยวสนองให้อยากจะได้อะไรอยากจะได้ทำหวยบนดินหวยใต้ดินเหรอเอาทำไป อยากจะค้าของเถื่อนเหรอทำไปตอนนี้กูก่อม็อบมึงเอาของใต้ขึ้นมานะนี่ประเทศนี้คุณจะบริหารแบบระบบไหนระบบโจรเหรอท่านอย่างเงี้ยมีของใต้ดินมีหวยเถื่อนมีอะไรเนี่ยนี่คุณจะเอาระบบแบบโจรเหรอมันไม่ใช่โจรนะมันคือต้องเอื้อเฟื้อกันสิผมไม่ค่อยมีจะกินครอบครัวผมตระกูลเทือกสุบรรณตระกูลใหญ่ผมถามหน่อยคุณสุเทพคุณเนี่ยแต่ก่อนคุณเป็นกำนันครับแต่ก่อนคุณเป็นกำนันคุณมีตังค์คุณไม่มีตังค์กันเดือนเท่าไหร่กันนานอ่ะไม่กี่ร้อยสมัยก่อนมันกินไม่ได้ไง 1,500 ก็วันนี้ผมได้โอกาสมาเป็นสสตั้ง35ปีแล้ว35ปีวันนี้สุเทพรวยผมถามหน่อยคุณใครโกงอ่ะคุณไม่ใช่คุณโกงเหรอผมไม่ได้โกงคอร์รัปชันป่ะมันเป็นหน้าที่ของสสคุณอย่ามาพูดคุณหากินกับทางการเมืองนี่คุณอย่ามากล่าวหาลบหลู่ผมนะครับคุณผมไม่ได้กล่าวหาคุณคุณพรรคเพื่อไทยเนี่ยคุณเนี่ยโกงคอร์รัปชันโกงคอร์รัปชันไงตอนก่อนที่ผมพูดบนเวทีตลอดทุกวันทักษิณจะเข้ามาเล่นการเมืองทักษิณเขารวยอยู่แล้วก็รู้ไงแต่ผมจนน่ะผมก็ถึงมาเล่นการเมืองแต่ผมรวยผมจะเล่นเหรอจนแล้วคุณจนน่ะคุณก็ต้องจนต่อไปที่นี่คุณมาเล่นการเมืองแล้วคุณรวยคุณคอร์รัปชันนะไม่ได้คอร์รัปชันเงินมาจากไหนผมไม่ได้คอร์รัปชันก็ผมขายเขาแพงอ่ะเขาแพงมันเป็นที่ดินของใครอ่ะสปกนี่มันเป็นของประชาชนคุณเอาไปขายได้ไงเอาก็ผมมีสิทธิ์กับประชาชนโง่อ่ะไม่รู้อ่ะก็นี่ไงสันดานอ่ะสันดานสุเทพเป็นอย่างนี้เหรอแล้วคุณจะมาใส่ร้ายว่าทักษิณโกงนะยิ่งละโกงตระกูลชินวัตรโกงอะไรฮะทรัพย์สินเขามีเท่าไหร่เขาผมถามหน่อยครับเขามีก่อนหน้าที่เขาจะมาเล่นการเมืองแต่สุเทพมาแต่ตัวพรรคประชาธิปัตย์มาแต่ตัววันนี้ลูกชวนขับรถแม่งเป็น
ร้อยล้านคุณจะบอกว่ามาแต่ตัวไม่ได้ประชาธิปัตย์ไม่ได้มาแต่ตัวนะครับมาแต่ตัวแล้วก็มาพร้อมกับมันสมองมันสมองอะไรมันสมองที่คิดว่าจะทำยังไงที่จะโกหกชาวบ้านนี่เหรอโกหกสังคมโกหกชาวบ้านโกหกตอแหลแบบนี้คือผมโกงอ่ะผมก็โกงแนบเนียนคุณทำคุณมีหลักฐานว่าอะไรผมโกงทำไมจะไม่มีอะไรอะไรอะไรนี่ไงฮะเสาโดเดอยู่เนี่ยโฮเบลโฮเบลไงโฮเบลผมสร้างไว้ให้นกขี้เล่นดอสร้างไว้คนไปยืนเยี่ยวผมถามว่าเงินพ่อคุณเหรอครับคุณสุเทพมันเป็นเรื่องมันเงินพวกผมก็เงินพวกคุณก็พวกคุณไม่เอาอ่ะผมก็เอาสิถ้าคุณเอาคุณอยากจะมาทำอย่างนี้ได้ไงคุณสุเทพคุณไม่บอกผมนี่ผมจะได้แบ่งๆให้คุณบ้างสถานีตำรวจคุณก็ปล้นนะครับผมไม่ได้ปล้นทำไมไม่ปล้นนะฮะผมแค่สร้างเสร็จมาผมแค่ลื้อแล้วสร้างใหม่สนามบินสุวรรณภูมิพักประชาธิปัตย์ประมูล 40,000 กว่าล้านถูกต้องสร้างเสร็จไหมถมทรายเสร็จไหมคุณจะมาพูดนะถมทรายไม่เสร็จก็มันงบมันไม่พอมันบานไม่พอได้ไงมันบานปลายทักษิณเขาประมูลมาแค่ 30,000 กว่าล้านคุณเอาไปต้อง 10,000 ล้านคุณอย่ามากล่าวหานะครับว่าไม่กล่าวหาได้ไงการจะทำสนามบินเนี่ยมันไม่ใช่ทำกันง่ายๆ 30,000 กว่าล้านมันจะพอได้ยังไงพวกผมแล้วกี่คนบริวารผมแล้วกี่คนคุณนี่แหละเขาเรียกว่าคอร์รัปชันพวกคุณน่ะขี้โกงคอร์รัปชันที่ไหนที่โกงคุณสุเทพกล่าวครับผมไม่ได้คอร์รัปชันนี่มันคือมันสมองที่ผมคิดมามันสมองไงฮะมันสมองคิดไงแต่ผมถามว่าเงินเนี่ยเงินในคลังเนี่ยมันเงินใครภาษีของประชาชนเปล่าเอาของประชาชนไงแล้วคุณเอาไปใช้อย่างนี้ได้ไงเอาก็คุณให้ผมมาทำไมอ่ะผมไม่ได้ให้พวกคุณนั่นแหละผมเอามาสร้างสนามบินไงแล้วมันเสร็จไหมเล่าก็มันไม่เสร็จงบถมทรายกี่ยุคอะมันบานปลายพอถมไปหน่อยปุ๊บสิงคโปร์แบกเงินมา คุณก็เอาเงินสิงคโปร์อีกคุณนี่มันกิน2ต่อ3ต่อโกง2ต่อ3ต่อนะคุณสุเทพคุณอย่ามาบอกว่าโกงผมไม่ได้โกงครับแล้วคุณไปใส่ร้ายมันเป็นความสามารถได้ยังไงคุณไปใส่ร้ายทักษิณเค้าแคบแล้วถ้าผมไปใส่ร้ายทักษิณผมจะไปใส่ร้ายใครอ่ะทักษิณมันเก่งกว่าผมอ่ะเขาเก่งแล้วคุณทำไมไม่ทำตัวให้เก่งเหมือนเขาอ่ะก็ผมคิดได้แค่นี้ผมต้องการผมคิดอย่างเดียวว่าวันนี้เนี่ยผมจะทำยังไงให้เงินเข้ามาบ้านผมไม่ได้ถ้าครอบครัวนี้ขาดผมสักคนใครจะโกงอ่ะครอบครัวนี้จะอยู่ยังไงแทนอยู่ยังไงแทนลูกรักของผมผมถามคุณหน่อยครับถ้าคุณจะมาน้องๆอย่าทะเลาะกันทำไมฮะทำไมฮะโอ้โหของผมไตโต๊ะเนี่ยเห็นจ่าๆเลยเนี่ยอะไรเนี่ยคอร์รัปชันจ่าๆเลยคอร์รัปชันที่ไหนเขาเอามาให้ผมเองเขาศรัทธาในตัวผมศรัทธาในตัวเห็นไหมผมเดินไปเนี่ยทั่วราชอาณาจักรในกรุงเทพผมได้ทิปสิบปีสิบปีคุณอย่ามาพูดเลยไอ้เงินที่คุณได้คุณเป็นนัดหมายกับพวกโต๊ะต่างๆพวกหวยใต้ดินพ่อค้ายาเสพติดหรือเปล่าคุณเนี่ยนะคุณจะมากล่าวหาผมนะผมไม่เคยนะถ้าผมไม่เคยได้ยังไงคนมหาประชาชนผมนี่ซื่อสัตย์ซื่อสัตย์ยังไงครับแม้แต่ยาเสพติดบอกว่าผมมียาเสพติดผมไม่เคยมีไม่มีได้ไงเขาจับได้ที่หน้ารามคำแหงจับอะไรใบกระท่อมมา4 คนใบกระท่อมเดี๋ยวนี้เขาไม่เป็นยาเสพติดแล้วมันเป็นอะไรฮะไม่เป็นยามันเป็นสารที่กินแล้วทำให้ง่วงไม่ให้ง่วงให้สู้แดดสู้ฝนนั่นเองอ๋อไม่เป็นยาเสพติดไม่เป็นยาเสพติดพืชแล้ววันนั้นที่จับได้ยาไอ้อะยาไอ้นั่นไม่ใช่ผมของผมที่ไหนเอ้าไม่ใช่ของคุณอย่างไงคุณคุณใส่ร้ายผมไม่ได้ใส่ร้ายเขาบอกว่ามาร่วมกับม็อบคุณคุณอย่ามาพูดนะม็อบผมนี่บุหรี่สักตัวยังไม่กล้ามีใครมาสูบเลยไม่สูบอะบุหรี่อะสูบกัญชาดิสูบกัญชาดิกัญชาก็ไม่สูบเลยคุณกล่าวหาเนี่ยแล้วสูบอะไรไม่สูบม็อบผมอะการจะกินหมากเลยกินหมากแล้วการผมเลยกินหมากทุกคนหมากอะไรมากภูนี่แหละมากภูข้างในยาไส้ไม่ขอด้วยใบกระท่อมโถ่เอ้ยเอ้ามันอยู่ตรงไหนอ่ะใบกระท่อมมันเป็นสมุนไพรเป็นใบไม้มันเป็นใบไม้ก็จริงแต่มันเป็นยาเสพติดเดี๋ยวนี้เขาไม่คุณเนี่ยทำให้ประชาชนเนี่ยนะสมองเลอะเลือนคุณจะทำอย่างนี้คุณสุเทพพอเถอะคุณเนี่ยเขาประกาศพ.ร.ก.แล้วคุณอ่ะเอาม็อบคุณกลับไปได้แล้วพ.ร.ก.ประกาศโดยไม่มีความเป็นธรรมนายกรักษาการจะมาประกาศยังไงผมไม่กลัวหรอกเดี๋ยวเจอผมนี่พรกประชาชนเอาพรกประชาชนมวลมหาประชาชนคุณเอาอะไรมารองรับกฎหมายคุณเอาอะไรมารองรับครับไม่ต้องรองรับฮะผมยิ่งใหญ่เป็นอะไรล่ะคุณเนี่ยนะผมยิ่งใหญ่ผมเป็นเทพชื่อผมก็บอกเทพเทพเทพคุณเนี่ยยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่ไม่เคารพกฎกติกาจะเคารพทำไมอ่ะแบ็คผมดีมีคุณมีแบ็คเหรอผมมีอ้าวไหนบอกคุณบอกไม่มีแบ็คโน่ไหนบอกคุณบอกมวลมหาผมเป็นร่างทรงมวลมหาประชาชนเอาเหรอผมเป็นร่างทรงนั่นหมายถึงมันต้องมีคนที่มาชักงานผมอยู่คนชักยายขอบอกให้คุณเนี่ยเป็นร่างทรงไปหาขอทานผมแค่เป็นเลขาของกปปส.เท่านั้นเองอ๋อเข้าใจที่เข้ามาเข้าร่างคุณเนี่ยให้เดินไปขอทานอย่างเงี้ยนะผมไม่ได้ขอทานนะครับเขาโง่มาให้ผมเองอ๋อแล้วคุณเข้าร่างทรงคุณแล้วคุณไปบอกให้เขาวางระเบิดทำไมผมไม่ได้บอกนะฮะผมสั่งเด็กไปว่าอย่าพลาดทำอะไรให้มันดูดีๆหน่อยเท่านั้นเองอ่า
ผมไม่ได้บอกเขาวางระเบิดแล้วผมบอกทำยังไงก็ได้ให้มันเป็นสถานการณ์เกิดขึ้นผมไม่ได้เขาไปวางระเบิดไอ้น้องนี่มันไม่รู้เรื่องเอาเหรอให้ไม่มีสถานการณ์เกิดขึ้นจริงวางจริงคนจริงคนของคุณจริงก็โง่เองก็ศึกมาร่วมกับผมทำไมล่ะเอาเหรอแล้วประชาชนตายว่าไงก็เรื่องเขาก็โง่เองอ่ะผมไม่ได้เรียกให้มานะเอาเหรอคุณเชื่อผมเองอ่ะคุณมีพฤติกรรมแบบนี้เลยเชื่อผมเองอ่ะช่วยไม่ได้เดี๋ยววันนี้กูจะเดินได้ไหมเนี่ยโอ้นะมันเป็นแบบนี้จริงๆนะเอานี่คือสันดานของมันไงความชั่วร้ายของมันเข้าสิงคุณไม่ได้เข้าสิงหรอก ผมถ่ายทอดไงคือความเก็บกดของเราเนี่ยมันเริ่มออกมาแล้วมันรู้ไงว่าไอ้เหี้ยนี่มันทำอะไรอยู่ความคิดของมันคืออย่างเดียวคืออำนาจเงินเท่านั้นเองสุเทพไม่เคยให้เงินใครอย่างที่อีลีน่าจังบอกลีน่าจังนี่ด่าทุกวันนะโกหกให้ก็ให้เงินปลอมโอ้ให้ก็ให้เงินปลอมให้ก็ให้เงินปลอมสันดานเนี่ยแถมว่าถ่ายทอดสดให้70กว่าวันแม่ไม่เคยให้กูสักบาทนึงไม่จ่ายเลยไม่จ่ายเลยอีลีน่าจังด่าเลยด่าทุกวันด่าทุกวันพอไอ้เทพเข้าไปจึ๊กนึงด่าไม่ออกเลยเงียบแต่ลีน่าจังเขายังยอมรับนะเขาเนี่ยมีสามีมา7คนเขาพูดเลยนะสามีมา7คนครับคนที่8คือรอคุณน่ะผมไม่ว่างผมให้คุณไปแทนแล้วกันโยจากลีน่าจังเขาเป็นคนชอบคนหล่อเขาไม่ชอบคนอ้วนเฮ้ยจริงจริงเหรอเขาบอกเขาชอบคนหล่อเนี่ยเห็นไหมลีน่าจังเห็นไหมโอ้โหเก่งกว่าลีน่าจังเต้นกันดีมากหน้ามึงเหมือนกลมกลมเลยว่ะหน้ามึงเหมือนกลมกลมที่แม่นั่นแหละดีดีเอาวุ้นกินไอ้เทพร้องไห้โดนเมียด่ามึงด่ากูได้ถึงขนาดนี้เฉลยเฮ้ยอีลีน่าจังโอ้โหบอกแล้วพลาดไม่ได้อุตส่าห์ปลุกปั้มมาตั้งนานโอ้โหมึงด่าซะกูช่วงนี้กำลังไปหลงไหลพรทิพย์เหมือนแม่กับลูกเลยนะช่วงนี้เขาไปหลงไหลพรทิพย์หมอผีหมอผีกำลังเข้าข้างหลังอยู่ชอบเข้าข้างหลังคนนี้เขาเข้าข้างหลังอยู่แล้วชอบเข้าข้างหลังเข้าหน้าไม่ได้นะทิ้งลีน่าจังไปอยู่กับพรทิพย์คือสิ่งเหล่านี้ผมถามว่าวันนี้นี่เราพูดกันด้วยเหตุด้วยผลนะครับครับว่าวันนี้ถ้าม็อบกปปสเนี่ยมั่นใจมั่นใจว่ามีมวลมหาประชาชนจริงนะและมั่นใจว่ามีมวลมหาประชาชนเกิน10กว่าล้านอย่างสายทหารพูดนะครับสายทหารพูดบอกว่าไอ้ม็อบกม็อบกปปสเนี่ยมีมวลมหาประชาชนเกิน10กว่าล้านเอาเลือกตั้งนะทหารช่วยบอกหน่อยให้ไอ้เทพไปเลือกตั้งครับไปสมัครรับเลือกตั้งเลยถ้าชนะทำไปเลยอยากจะทำอะไรทำไปบริหารไปเลยยังไงซะเราไปพูดเขาเลือกตั้งเขาก็ไม่เลือกทำไมประชาธิปัตย์เลือกไม่ได้แล้วหมดวาระแล้วคราวนี้ถูกยุบพรรคแน่แน่นอนนะเพราะว่าวันที่2นี้ถ้าเลือกตั้งผ่านนี่ประชาธิปัตย์จบเฮเลยครับจบเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงนี้เวลานี้นะฮะพยายามสร้างสถานการณ์ให้บ้านเมืองเนี่ยเกิดการจราจรต้องไม่ให้มีการเลือกตั้งต้องไม่ให้มีการเลือกตั้งเกิดขึ้นพยายามจะยัดใต้โต๊ะกับทางกกตให้กกตเนี่ยประกาศเลื่อนหรือว่าทำยังไงก็ได้ให้รัฐบาลเลื่อน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 ทำให้ถึงที่สุดนะแล้ววันนี้กกตแถลงมาเนี่ยผมบอกเลยนะแถลงมาบอกว่ากกตไม่มีอำนาจการสั่งจ่ายเงินที่รับจำนำราคาข้าวนะกกตบอก
มึงเอาให้ชัดนะถ้าสมมุติว่ามึงบอกว่ารัฐบาลต่างหากที่มีอำนาจสั่งจ่ายแต่ถ้ารัฐบาลสั่งจ่ายแล้วมึงไปฟ้องกันนะมึงเจอส้นตีนนะอันนี้พูดเลยนะไอ้สัตว์นะเจอส้นตีนนะมึงจำคำไว้นะไอ้กกต.นะไม่มึงไปโยนไปอย่างนี้พอเขาไปจ่ายปุ๊บมึงไปฟ้องเขามึงไปให้ใบแดงเขาถ้ามึงให้ใบแดงแล้วเดี๋ยวมึงเจอตีนแดงอ่ะนะอันนี้ต้องพูดกันเลยนะครับก็หลังจากที่ผมถูกปิดบ้านมาแล้วสี่รถกระบะตอนนี้สอนรักก็คงจะเป็นตามผมแล้วล่ะนะเพราะว่าเริ่มมีไอ้สัตว์แล้วครับเริ่มมีไอ้เหี้ยแล้วครับเดี๋ยวถ้ามีคำว่าเจ็ดแม่ปุ๊บละโดนทันทีเลยครับคือมันทนไม่ไหวคุณจะบอกก็นั่นไงผมบอกมันทนไม่ไหวนะถ้ายิ่งคุณยิ่งนั่งบริโภคอยู่หน้าตู้หน้าข่าวนะหรือว่าหน้ามอนิเตอร์ไอ้คอมพิวเตอร์นะแล้วเปิดข่าวช่องเขาดูนะคุณจะรู้เลยว่าครับพวกผมนี่สมองมันเนี่ยแทบจะระเบิดแล้วแล้วยิ่งพี่น้องประชาชนโทรมาถามจะโบ้สุดเทพอะไรจะตายทำไมรัฐบาลไม่ทำอะไรโอ้โหคุณสอนรักเฮ้ยวันหนึ่งนี่นะถ้าเอาเลขขึ้นหน้าจอนะครับไอ้พวกนี้มันชอบแกล้งไอ้พวกเทคนิคเนี่ยมันเห็นเรานั่งทำงานปุ๊บมันติ๊งติ๊งติ๊งเอาละขึ้นหน้าจอปุ๊บเดี๋ยวมาเป็นแถวเลยครับผมจึงขอฝากอ่ะผมจึงขอฝากนะคนที่มีสติให้ใช้สติครับแล้วก็ลองไปใช้ดุลพินิจของตัวเองดูครับคุณขอแต่ให้คนอื่นเลิกเล่นการเมืองไม่ยุ่งเกี่ยวกับการเมืองแต่พวกคุณไม่เคยให้อะไรเขามีแต่ขอเขาวันนี้เนี่ยประชาชนเขายอมรับว่าเขาได้ประโยชน์กับโครงการต่างๆไม่ว่าจะเป็นโครงการ30บาทไม่ว่าจะเป็นโครงการรับจำนำราคาข้าวทุกอย่างประชาชนได้ประโยชน์และถามหน่อยปปช.ตุลาการกกต.พวกมึงเนี่ยมึงไม่มีหูมีตาเหรอมึงไม่มีหูมีตาหรือว่ามึงมีแต่หัวมึงไม่มีสมองอะรู้ว่ามีแต่บ่าไม่มีสมองอยู่บนหัวมีคอไว้ตั้งหัวเฉยมีหัวไว้รองผมเฉยไม่มีสมองก็นี่ไงฉะนั้นผมยังกราบเรียนครับถ้าป๋าเปรมผมอยากจะบอกป๋าเปรมเดี๋ยวผมจะไปบ้านป๋าเปรมวันศุกร์เนี่ยจะมาจริงเหรอจริงฮะเข้าหลังบ้านนะอย่าเข้าหน้าบ้านนะเข้าหน้าบ้านเนี่ยเข้าหน้าบ้านผมจะไปยื่นหนังสือบอกให้ป๋าเปรมช่วยไปบอกกับลูกป๋าหน่อยเทพเทือกสุบรรณชวนหลีกภัยถือว่าเป็นลูกป๋าเพราะว่าป๋านี่เป็นคนสงขลานะสุเทพคนสุราษฎร์ตาชวนเป็นคนตังคือภาคใต้บอกแล้วไงว่าประชาธิปัตย์บอกแล้วพรรคประชาธิปัตย์เป็นภาคของคนใต้ผมจะไปบอกป๋าในฐานะเป็นป๋าเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านนี้ช่วยบอกให้คนเหล่านี้นะอยู่ในกฎกติกาแล้วทำคุณประโยชน์ตอบแทนคุณแผ่นดินนะป๋าผมว่าป๋าบอกได้ครับถ้าป๋าบอกไม่ได้ป๋าก็แสดงว่าป๋าไม่มีบารมีจริงนะป๋าจะออกมาพูดอีกนะเพราะว่าป๋าการันตีเองว่าอภิสิทธิ์โชคดีประเทศไทยโชคดีที่ได้อภิสิทธิ์เป็นนายกโชคแล้วก็สุรยุทธเป็นคนดีป๋าเป็นคนการันตีเองฉะนั้นป๋าต้องแก้ไขของป๋าเองครับนะอย่าทำให้ประชาชนเดือดร้อนวันนี้ประชาชนก็เดือดร้อนไปทั้งเมืองนะพฤติกรรมสันดานลูกป๋าทั้งนั้นแหละผมบอกได้เลยทำไมป๋าก็นิสัยดีป๋าก็ในสังคมบอกว่าป๋าเป็นคนดีแล้วลูกทำไมเหี้ยจังอะครับอันนี้นะครับเมื่อกี้มีพี่น้องส่งมาว่ากระทรวงแรงงานถูกล้อมหรือเปล่าไม่ถูกไม่ถูกยังไม่ถูกใช่ไหมฮะไม่ถูกนะยังไม่ถูกนะครับเพราะว่าเรายังไม่มีข่าวมาเดี๋ยวทางมอนิเตอร์เขาเช็คข่าวได้ถ้ามีข่าวถูกล้อมเดี๋ยวผมมาแจ้งให้ถูกฮอตนิวฮะแล้วก็บอกผมจะบอกให้เลยนะครับท่านนายกท่านเดินหน้าไปเลยฮะบอกได้เลยครับถ้ามันจะต้องเกิดเหตุการณ์ใดๆก็ตามแต่ครับประชาชนเสียงส่วนใหญ่อยู่ข้างท่านนายกครับนะอยู่ข้างท่านนายกท่านไม่ต้องกลัวครับแล้วอย่าลืมนะครับพี่น้องครับนะวันศุกร์นี้ท่านก็ไปจุดเทียนกันที่หน้าตลาดวงศกรครับนะแล้วก็สะพานใหม่มีไหมสะพานใหม่สะพานใหม่ก็ยังมีอยู่ยิ่งเจริญมีอยู่นะมีอยู่ยิ่งเจริญก็ยังมีอยู่แล้วก็เย็นนี้นะที่จังหวัดสมุทรปราการเขาก็ตั้งเวทีกันอยู่นะเพื่อดูแลไม่ให้ไอ้พวกโจรกบฏเนี่ยเข้ามายึดสถานที่ราชการครับมาขัดขวางการเลือกตั้งไม่ได้ไปเอาเอกสารแล้ววันนี้นะครับที่หัวถนนหรือว่าท่าน้ำปักเกร็ดนะครับปักเกร็ดจังหวัดนนทบุรีก็มีการจุดเทียนเหมือนกันนะครับไปร่วมกันได้เลยนะฮะใครที่อยู่ใกล้บริเวณปักเกร็ดไปเลยครับจุดเทียนเขียนประชาเขียนสันติภาพสำหรับผู้รักประชาธิปไตยเอาหน้าผมเชื่ออย่างนี้ครับครับกรรมใดใครก่อเวรมันก็ตามนะฮะครับแล้วก็เวรใดใครก่อกรรมก็ตามนะครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับคุณขวัญชัยไพพนานะครับชมรมคนรักอุดรแล้วก็ชมรมคนรักภาคอีสาน20จังหวัดวันนี้ก็มีคนที่ไปนะใช้อาก้านะครับยิงทำร้ายแต่เขารู้ว่าใครเขารู้อยู่แล้วรู้แล้วฮะภาพเพิ่มก็มีแล้วนะก็คงจะไม่นานเกินรอจับได้แน่ถูกต้องครับตอนนี้อาการปลอดภัยแล้วนะครับพี่น้องประชาชนก็ไม่ต้องเป็นห่วงครับครับวันนี้เวลาหมดแล้วครับขอบคุณพี่ตามุทิตาเนอร์ซิ่งโฮมนครปฐมซอย6นะครับแล้วก็พี่ตาเกาะเสม็ดด้วยครับมารีบูนะฮะไปเที่ยวมารีบูก็ต้องก
าะเสม็ดครับขอบคุณครับขอบคุณบริษัทพระนครแอนติกรับเช่าพระเครื่องพระทุกกลุ่มทุกรุ่นทุกสมัยครับนะอย่าลืมครับต้องบริษัทพระนครแอนติกอยู่ที่บางขุนนนท์ขอบคุณครับนะเรดวอเตอร์เรดวอเตอร์บริษัทน้ำดื่มของคนเสื้อแดงแล้วก็สถานีวิทยุเครือข่ายสวทกวปและเครือข่ายทุกเครือข่ายครับสวปลาวนี่นะคุณจัมโบ้นะลำปางเนี่ยเขาทวงเรื่องผ้าห่มคุณมานะครับคุณประกาศว่าจะมอบผ้าห่มผมยังไม่ประกาศเลยครับนายประกาศตอนนี้ไปเชียงรายอยู่เขารู้ไงเชียงรายเนี่ยครับลำปางเนี่ยเขาเป็นคนประสานให้เชียงรายเนี่ยขอมาเอาเชียงรายได้ก่อนเชียงรายได้ก่อนลำปางได้ทีหลังไม่ต้องน้อยใจไม่ต้องน้อยใจเดี๋ยวทำหนังสือเป็นหนังสือเขียนไว้เลยว่าหมู่บ้านนี้กี่คนกี่คนรับส่งมาที่เจ๊เพนดูอยู่นะส่งมาเลยฮะส่งมาทางโซเชียลก็ได้ที่อยู่ของสถานีเราครับนะอ้าววันนี้เวลาหมดหมดแล้วครับนะขอบคุณท่านประธานนิคมวิเศษครับขอบคุณผอ.ชัด TOT ขอบคุณที่ปรึกษาจุลิพงษ์ผู้มูลครับครับและขอบคุณทางงานทีมงานตากล้องทีมงานสวิตนะครับ MCR น้องน้ำตาลน้ำไม่อาบด้วยนะครับเฮ้ยจริงเหรอจริงๆถึงว่ามันมีอะไรหนาวหนาวหนาวแล้ววันเสาร์นี้นะครับนะพี่น้องคลอง14คลอง15คลอง8ขึ้นไปนะครับทางจังหวัดปทุมธานีเดี๋ยวผมลงพื้นที่ครับครับวันเสาร์นี้ขึ้นไปวันนี้ลาไปก่อนครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับWhat?